ับพี่น้องกับมือนี้ก็สิพามาเบิ่งบักถั่วเขียวนะครับหลังจากวานไปฟังต้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็ผ่านไปได้ประมาณเดือนนึงนะครับมาเบิ่งครับบักถั่วเขียวเป็นพืชที่ทนแรงอีหลีครับเนี่ยขนาดช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี่อากาศร้อนร้อนแล้วก็แรงอย่างหนักนะครับอุณหภูมิพุ่งสูงเป็นประวัติศาสตร์แทบกับบ่ตายนะครับก็เจอฝนมาบางอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็สามารถเติบโตได้ดีก็สิปล่อยไว้ให้เพิ่นออกดอกให้เบิดก่อนเนาะครับออกดอกติดฟักอ่อนนะครับเพื่อได้สะสมอาหารได้เต็มที่ก่อนนะอีกประมาณ2อาทิตย์ก็สิมาไถกบให้เป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะครับเนี่ยกำลังเขียวงามเลยถือฝนใหม่จะได้เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินก็ข้อดีของการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินของเฮานะครับหนึ่งละเฮ็ดให้ดินเฮาร่วนซุ่ยนะครับดินร่วนซุ่ยแล้วเป็นการตรึงปุ๋ยเคมีลดการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้ผมลงทุนไป500นะครับซื้อบักถั่วเขียวมา10โลก็ตกประมาณ500แล้วก็ค่าน้ำมันรถไถพอดีว่ามีรถไถเองนะครับก็เลยประหยัดตรงนี้ค่าน้ำมันรถไถก็ประมาณ500นะครับไถ13ไร่แปลงนี้เนื้อที่13ไร่นะครับเนาะก็มาเบิ่งแล้วก็สิได้ผลตอบแทนกลับมาคือว่าถ้าตีเป็นปริมาณปุ๋ยยูเรียก็สิได้ปุ๋ยประมาณ5กระสอบนะครับ5กระสอบกับประมาณเท่าไหร่250โลถ้าเป็นปุ๋ยยูเรียเฮาซื้อมาก็ตอนนี้ราคาตลาดก็อยู่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 นะครับนะปุ๋ยยูเรียคันเฮาสิมาใส่แปลงนี่คันวานรอบแรกนี่สิใส่ประมาณ2กระสอบปุ๋ยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนบ่ใส่ปุ๋ยนักปุ๋ยเคมีปานใดคือว่าคันมันมีวัตถุอินทรีย์วัตถุในดินแล้วมันสินะมันสิตรึงปุ๋ยยูเรียนะครับไว้แล้วมันก็สิค่อยๆปล่อยออกมาให้พืชคันว่าเฮาบ่มีอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยนะตามหลักวิชาการเพิ่นว่าเฮาหว่านปุ๋ยไปแล้วนะครับมันบ่มีอินทรีย์วัตถุตรึงไว้มันก็สิระเหยเป็นก๊าซขึ้นไปในอากาศเบิดนะครับเป็นการหว่านปุ๋ยเคมีทิ่มด้วยป้าประโยชน์แล้วก็พอมันบ่ขึ้นเฮาก็ต้องซื้อมาวานเพิ่มนะครับก็เป็นการเสียเงินทิ่มซื่อๆนะครับพี่น้องนี่คือข้อดีของการวานบักถั่วเขียวคือวานพืชตระกูลถั่วแล้วก็ไถกบไว้นะครับเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินทางตรงที่เฮาได้แน่ๆก็คือได้ปุ๋ยนะครับได้ปุ๋ยที่มันตึงอยู่ในหากในลำต้นในชิ้นส่วนของบักถั่วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอสำเนียงก่อนนะครับเนาะ